พูดธรรมะก็รู้สึกไม่ค่อยจะพูดนั่งตามสบายการฟังธรรมะธรรมะที่นำมาพูดโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่มีอะไรอื่นธรรมะซึ่งเราสันสันเคยรู้จักเคยพอใจอยู่แต่มันก็ต้องพูดพอธาตุขันธ์มันยังมีอยู่กิเลสมันยังมีอยู่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าคนยังอ่อนอุปนิสัยอินทรีย์ยังอ่อนท่านก็สอนขึ้นไปตั้งแต่อนุปุพพิกถาสอนทานศีลสวรรค์เนคขมะและความโทษของกามสอนขึ้นไปเป็นขั้นๆถ้าคนมีอินทรีย์แก่กล้าสามารถที่จะตรัสรู้ได้เข้าใจอัตถธรรมท่านก็สอนอริยสัจนี่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาตายญาณสามารถทราบอุปนิสัยของสัตว์ว่าคนนี้ควรจะสอนอะไรให้เขาจึงจะเกิดสาระประโยชน์ท่านทราบสมมติฐานของจิตใจแต่พวกเราท่านมันสุ่มเดาใครมาหน้าไหนก็สอนกันไปตามเรื่องที่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์แต่ถึงอย่างไรก็ดีเรื่องธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจของพวกเราท่านทุกคนคนที่ไม่มีธรรมะแทรกในจิตในใจการทำการพูดการคิดย่อมไม่ถูกทางให้ทำให้คนอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนวุ่นวายตัวของตัวเองก็ไม่มีความสุขความสงบนี่คือคนปราศจากธรรมะจะพูดจะทำจะคิดมีแต่ทางผิดทางชั่วโดยส่วนใหญ่เรื่องจิตใจจึงจำเป็นกับเรื่องธรรมะแต่พวกเราปฏิบัติธรรมะอยู่กับธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะเป็นเรื่องสำคัญมักอยากจะเหมาเอาว่าเราไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยนี่เป็นเรื่องตัดสินใจเอาเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดสินให้และการกระทำของเราทำแค่ไหนจึงตัดสินใจว่าอาภัพอวาสนาในสมัยพุทธกาลถ้าหากเราจะเอาตำนานมาพูดกันคนที่มีราคะตัณหามากแต่มีอุปนิสัยเป็นพระอรหันต์ก็มีอยู่ตามตำรับตำรา ความหลงไหลในกิเลสตัณหาทั้งที่มีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ในฉากนั้นแต่ก็อำนาจของกิเลสตัณหาแรงกล้าไม่ใช่เล่นยกตัวอย่างนางปตาจาราหรือกุลธิดาที่เป็นลูกของเศรษฐีเป็นต้นพวกเหล่านี้ทั้งที่มีอุปนิสัยจะเป็นพระอรหันต์นะแต่ก็ยังหลงไหลใฝ่ฝันในเรื่องราคะตัณหามากเหมือนกันจนสามารถที่จะกั้นกลางจิตใจของตัวให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมชาวบ้านไม่ได้อย่างนั้นปัตตจาราก็วิ่งหนีตามคนชายไปทั้งที่พ่อแม่มุ่งหวังจะให้แต่งงานกับลูกของเศรษฐีแต่ตัวก็ได้เสียกับคนชายแสดงว่า ราคะตัณหาของเขาแรงกล้าไม่สามารถที่จะบังคับใจของตัวให้อยู่ในขอบ
ข่ายของโอวาทบิดามารดาได้จึงทำชั่วทำเสียหนีไปอย่างนั้นกุลธิดาที่ชอบโจรก็เหมือนกันทั้งที่มีอุปนิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นชื่อกุณฑลทนเทรีหรืออะไรชื่อเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์คนนี้ก็ชอบโจรคือโจรคนนั้นประพฤติชั่วเสียเขาจับได้เขาจะนำไปฆ่าแล้วก็แห่ให้คนดูในถนนหนทางต่างๆนางคนนั้นมองเห็นก็ชอบใจถ้าไม่ได้จะกินยาตายจะฆ่าตัวตายถึงอย่างไรก็จะต้องให้ได้โจรคนนี้มาเป็นสามีให้ได้มีความคิดในจิตในใจคิดแรงขนาดนั้นจนทนไม่ไหวออกปากอ่อนวอนบิดามารดาให้นำโจรมาให้ทั้งโจรคนนั้นชั่วเสียขนาดไหนเขาจะเอาไปฆ่าแต่แกก็ชอบยินดีจะเอามาเป็นสามีของแกด้วยอำนาจเงินทองของเขาก็เป็นเศรษฐีบิดาก็กลัวลูกสาวของตัวจะตายถ้าไม่ได้เขาก็จะฆ่าตัวตายจริงๆก็เลยติดตามไปพูดกับพระราชากับเจ้านายผู้ใหญ่จะให้ฆ่าตัวของเขาเท่านั้นเท่านี้จนพวกนั้นตกลงใจไม่ฆ่ามอบโจรคนนั้นมาให้เจ้าหญิงคนนั้นลูกสาวของเศรษฐีคนนั้นนี่แสดงว่าราคะตัณหาของเขาแรงกล้าจนสามารถไม่ได้จะฆ่าตัวตายเราทั้งหลายยังไม่เคยตกลงใจแบบนั้นถ้าจะหากจะว่าเราอาภัพอาวาสนามีราคะแรงกล้าเขาเรานั้นทั้งที่มีอุปนิสัยจะเป็นพระอรหัตอรหันต์ก็ยังแรงกล้าขนาดนั้นมันเป็นไปได้เราจึงไม่ควรตัดสินใจเอาด้วยตัวเองว่าเราอาภัพอาวาสนาเมื่อเวลามันฟุ้งมันปรุงมันคิดติดของมันก็เป็นไปเรื่องใจที่ยังแก้ไขตัวเองยังไม่ตกแต่ถึงอย่างไรก็ดีจะต้องสู้ที่นี่พิจารณาศึกษาปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีความชั่วเสียเหล่านี้เราก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขจิตใจของเรามันชั่วมันติดมันคิดมันปรุงมันยุ่งมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะต้องนำเรื่องอันนั้นมาที่นี้พิจารณาเพื่อแก้ไขให้ใจมันถอดมันถอนมันหลุดมันล่วงออกไปจากความติดข้องของใจเพราะถ้าเก็บเอาไว้ก็เรื่องนั้นแหละมันจะมายุ่งเกี่ยวอยู่เรื่อยทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความยึดถือท่านจึงให้นำมาที่นี่พิจารณาด้วยอัดด้วยธรรมเพื่อแก้ไขขับไล่ใจที่ติดข้องเศร้าหมองเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆให้สงบให้ขาดไปจากจิตจากใจของตัวเรื่องเหล่านี้มีมาในสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันท่านทำกันอย่างนั้นไม่ได้แก้ที่อื่นแก่ที่มันติดมันคล้องที่มันผูกมันมัดแก่จิตแก่ใจของตัวแต่วิธีแก้ กับวิธีที่ผูกมัดมันผิดกันอย่างราคะกำเริบผู้ที่จะแก้ก็จะต้องพินิจพิจารณาใจที่มันใคร่คิดติดคล้องกำหนัดยินดีในรูปนั้นนำรูปนั้นมาพินิจพิจารณาแต่ไม่พิจารณาไปในทางเสริมราคะพิจารณาเพื่อสำระจิตใจที่คลายรูปนั้นออกไปจะพิจารณาเป็นธาตุ4หรือจะพิจารณาเป็นขันธ์5ก็แล้วแต่ความถนัดของใจอย่าพิจารณาส่งเสริมราคะว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้น่าจูบอย่างนั้นน่ากอดอย่างนี้อ
อย่าไปคิดไปในแง่นั้นถ้าคิดไปในแง่นั้นก็เหมือนกันกับเอาเชื้อของไฟไปเพิ่มไฟขึ้นเร็วมันก็ยิ่งลุกสูงขึ้นความร้อนก็ร้อนเผาออกไปไกลนี่จิตใจก็ทำนองเดียวกันมันยุ่งมันเกี่ยวมันติดมันคล้องมันคิดมันปรุงในเรื่องของรูปจนเกิดราคะตัณหาเราจะต้องนำรูปนั้นมาพิจารณาในความจริงของรูปอย่างกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์ญาติท่านสอนนั่นก็เป็นเรื่องที่จะถอดถอนราคะตัณหาถ้าพิจารณาตามมูลกรรมฐานที่อุปัชฌาย์อาจารย์ให้คือพิจารณาให้มันเห็นเป็นปฏิกูลตามเรื่องของมันอย่าไปส่งเสริมว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เห็นเจสาโลมานะขาทันตาตะโจที่ท่านกล่าวเอาไว้นี่คือกรรมฐาน5ก่อนจะบรรพชาเป็นสามเณรจะบวชเป็นภิกษุทุกองค์เคยเรียนมาแต่ไม่ได้นำอาวุธส่วนนี้มาปราบปรามกิเลสตัณหาจิตใจจึงเกิดราคะเกิดความกำหนัดยินดีชอบใจติดข้องในรูปต่างๆที่ทางกิเลสทางตัณหาถือว่ามันสวยมันงามแต่ถ้านำอัตธรรมหรือกรรมฐานที่อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านให้มาพิจารณาแล้วพิจารณาตามที่ท่านสอนบอกผมมันมีอยู่บนศีรษะจะถ่ายทอยจนถึงหน้าผากหมวกหูทั้งสองข้างมันมีด้วยกันทุกคนผมนี้มันเกิดขึ้นได้จากของสกปรกเหมือนหญ้าที่เกิดขึ้นตามห้องน้ำหรือที่สกปรกต่างๆมันงอกงามขึ้นได้เพราะอาศัยปุ๋ยอาศัยของสกปรกนั้นมันจึงงอกงามขึ้นมาผมของเราก็ทำนองเดียวกันมันดูดเอาพวกน้ำเลือดน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงมันจึงงอกงามขึ้นมาไม่ใช่มันสวยงามอะไรเรื่องของผมถ้าหากไม่ตบแต่งสะล้างผมนี้ปล่อยเอาไว้กลิ่นของมันก็จะเหม็นสาบเหม็นโขงขึ้นเพราะมันไม่สกมันเพราะมันเป็นของสกปรกถอดถอนออกมาดูก็พอทราบว่าผมนี้ไม่มีอะไรที่ใจหน้าเลื่อมใสศรัทธายิ่งตกหล่นไปใส่ภาชนะน้ำดื่มก็ตามอาหารที่เราใส่ในถ้วยในจานหรือในหม้อในสามของเราถ้าหากหลายหลายเส้นตกลงไปคนเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่รับทานกันเพราะถือว่าของสกปรกมีคนเอาไปทิ้งใส่ก็จะทะเลาะเบาะแหว่งกันผิดเถียงกันหรือฆ่าตีกันถ้าหากผมมันเป็นของสวยงามเป็นของสะอาดเป็นของดิบของดีทำไมจึงไม่ชอบทำไมจึงเกิดทะเลาะเบาแหว่งกันแต่ของอื่นถ้าหากเป็นอาหารเข้าไปใส่ในถ้วยในจานไม่เห็นดูดาว่ากล่าวกันไม่เห็นจิตใจมันรังเกียจตำหนิแต่ผมคนนี้ถ้าเอาไปใส่ให้เขาเห็นจะต้องมีการดูดาว่ากล่าวกันทะเลาะกันเป็นแน่นอนและผมมันก็ไม่คงที่เหมือนกันเพราะเป็นรูปรูปังอนิจจังเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างหนึ่งตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อแก่มามันก็เป็นไปอีกอย่างเปลี่ยนสีไปถ้าหากสีมันขาวปกติสีของผมชอบกันในสีดำถ้ามันเปลี่ยนเป็นขาวไปแล้วไม่ชอบกันย้อมกันหรือรักษาเอาไว้ไม่อยากจะให้มันขาวแต่มันก็ขาวไปที่มันขาวไปก็ย้อมเอาไว้แต่มัน
งอกขึ้นมาใหม่มากกว่ายิ่งน่ะรังเกียจอีกเพราะที่ย้อมมันดำที่มันงอกมาใหม่มันขาวมันไม่น่าดูต้องย้อมอยู่เรื่อยๆนี่คือคนรักษาผมเพื่อความสวยงามที่รักษาอย่างนั้นก็เพราะเรื่องของกามกิเลสราคะตัณหาอยากให้มันคงเส้นคงวาอยากให้เขาว่ามันสวยมันงามความจริงมันไม่สวยไม่งามที่ไหนเรื่องของผมมันเป็นอยู่อย่างนั้นและมันก็ไม่หลงว่ามันสวยมันงามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือหลุดล่วงไปเป็นหน้าที่ของมันมันไม่เคยยินดีกับคนที่ไปรักมันชอบมันและมันก็ไม่เคยเสียใจเพราะคนอื่นตำหนิมันผมมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่จิตใจของพวกเราท่านไม่ได้พิจารณาอย่างนี้จึงไปหลงว่ามันดีมันสวยมันงามเขาดัดเข้าแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ลุ่มให้หลงให้เพลิดให้เพลินในผมคนไม่มีผมศีรษะล้านถ้าเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามถ้ามันไม่มีเสียเลยแล้วก็คนนั้นโลกเขาไม่ค่อยสนใจกันเพราะถือว่าไม่มีผมนี่เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ล่วงไปได้ผมงอกขึ้นมาใหม่แทน แต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็กก็เป็นคนที่มีผมดกเต็มศีรษะพอแก่มาลุดล่วงไปอย่างนั้นก็มีแต่บางคนก็มีมาแต่กำเนิดไม่มีผมสมบูรณ์มันเป็นไปได้ตามอำนาจของกรรมเรื่องของขนก็เหมือนกันงอกขึ้นจากของโสกปกโสโครกไม่ใช่ของสวยของงามขนถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่ดีไม่งามอีกสำหรับโลกสำหรับสมมติถือกันอย่างนั้นคนที่ไม่มีขนตาขนคิ้วคนอย่างนี้ก็จะต้องละอายเพื่อนบ้านเขาคนทั่วไปที่เขามีราคะตัณหาเขาก็ไม่ชอบใจเพราะไม่มีขนแต่ขนนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับผมแต่มันเกิดในที่อื่นเดียวกับขนความจริงแล้วก็เป็นอย่างเดียวกับผมเป็นของที่สกปรกเกิดขึ้นจากน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากเนื้อจากหนังที่สกปรกปฏิกูลงอกมาตามหน้าที่ของมันตั้งอยู่หลุดไปตามหน้าที่ของมันอีกเหมือนกันยิ่งขนในลมผ้ามีคนถอนออกมาสิ่งใส่ในถ้วยในจานในอาหารกำลังบริโภคจะต้องฆ่ากันเพราะถือว่าเป็นของสกปรกของน่าเกลียดไม่น่าดูนี่เราทั้งหลายไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงของมันจึงหลงไหลใฝ่ฝันว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เล็บก็ดีอาศัยการตบการแต่งอยู่เรื่อยการตัดการแคะไม่อย่างนั้นปล่อยเอาไว้ตั้งแต่วันเกิดแล้วแต่มันจะเป็นไปเหมือนเล็บหมูเล็บหมาเล็บมนุษย์เราก็ไม่น่าดูเอาเลือกเกินถากไม่ตบไม่แต่งไม่รักษาแต่วันเกิดมาจนอายุ20ปี30ปีแล้วมันจะยาวขนาดไหนมันจะเป็นอย่างไรนี่ตกแต่งอยู่เรื่อยตัดอยู่เรื่อยมันจริงพอดูกันได้แล้วเล็บที่เราถือว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าแกะออกมามาผัดมาทอดจะทานได้ไหมหากว่ามันสวยมันงามมันดิบมันดีมันก็ไม่มีทางอีกเพราะถือว่าเป็นของสกปรกฟันก็เหมือนกันอาศัยแปรงอยู่เรื่อยชำระอยู่เรื่อยแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีกลิ่นยังมีมูลฟันติดอยู่ถ้าหาก
ตกออกมาหลุดออกมาใส่ภาชนะอาหารก็อีกล่ะไม่มีใครกล้ารับทานกันแต่อยู่ในปากก็ถือว่ามันสวยมันงามเพราะเขาตกเขาแต่งเขาแปลงให้สะอาดแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีกลิ่นให้เรารู้เราเข้าใจอยู่ของเราอย่างไรของเขาก็อย่างนั้นมันไม่ผิดแปลกแตกต่างกันในเรื่องของฟันเรื่องของหนังเราก็ทำนองเดียวกันหนังนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีหนังเสียอย่างเท่านั้นคนที่ชอบที่มีราคะตัณหาแรงกล้าขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะเพ็กกล้าแตะต้องเอาไปทิ้งไว้ในที่อยู่ที่อาศัยถ้าคนไม่มีหนังเดินผ่านไปในหมู่บ้านเท่านั้นคนในบ้านจะต้องแตกฮือกันเขาไม่ถือว่าคนว่าผีเพราะไม่มีหนังจะเดินได้ยังไม่ตายเพียงเราขูดหนังออกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็ไม่น่าดูกันแต่หนังนั้นมันเฉียบเอาไว้นิดหน่อยเท่านั้นผิวบางๆนิดเดียวที่ทำให้เราลุ่มหลงเพียงขูดเกลาออกไปทั่วตัวก็ไม่ได้ขนาดหัวแม่มือสิ่งที่ปิดบังสติปัญญาของเราให้เราเกิดราคะตัณหาขูดออกนิดเดียวเท่านั้นน้ำเหลืองน้ำเหลืองจะเยิ่มออกมามันไม่มีอะไรที่น่าอยากได้น่ายินดีนี่คือทางพินิจพิจารณาสำลักใจเมื่อมันเกิดราคะตัณหาจะต้องหาทางพิจารณาแก้ไขใจมันหลงมันไม่รู้ตามเป็นจริงมันจึงเกิดราคะตัณหาอย่างนั้นเรื่องของกายจริงจังแล้วมันไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหน้าที่ของมันไม่ว่าใครทั้งหมดเหมือนกันใจเท่านั้นที่มันไปลุ่มไปหลงแล้วใจลุ่มหลงได้อะไรนอกจากความทุกข์ของใจเท่านั้นไม่มีอันอื่นที่ได้มาหลงเท่าไรชอบเท่าไรก็ทำให้เดือดร้อนทำให้เกิดความทุกข์เท่านั้นถ้าหากมาพิจารณาทราบสาเหตุของจริงมันว่ากายนี้ไม่มีหญิงมีชายไม่มีหนุ่มมีแก่กายอันนี้เป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเราอย่างไรเขาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันจะไปกำหนัดทำไมจะไปยินดีทำไมตัวของเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเราไปหลงในหนังหนังของเราก็มีอยู่จะไปหลงทำไมหนังของเราเป็นอย่างไรหนังของเขาก็เป็นอย่างนั้นเงื่อนเอ็นกระดูกมันก็ทำนองเดียวกันเป็นธาตุของดินสิคนแข็งมันไม่มีอะไรเป็นของดีของวิเศษธาตุน้ำที่หลุดล่วงออกมาไม่ว่าน้ำหูน้ำตาน้ำมูกน้ำเสลต์น้ำน้องน้ำเลือดที่มันหลุดออกมาตกออกมาจากกายมันก็พอทราบได้ว่าน้ำเหล่านี้มันเป็นของปฏิกูลอยู่ข้างนอกก็พอดื่มพออาบได้ถ้าหากเข้ามาทางในออกจากทางจมูกก็ตามออกจากทางปากก็ตามออกจากทางทวารเบาก็ตามหรือออกจากตามร่างกายก็ตามเราจะอาบได้ไหมจะดื่มได้ไหมน้ำไหนออกจากกายของบุคคลเพราะมันสกปรกมันไม่ใช่ของสะอาดความจริงของมันเป็นอย่างนั้นแต่เราก็หลงไหลใฝ่ฝันยึดถือว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้น่ะมันแดงๆก็เลือดที่ทำให้มันแดงถ้าไม่มีเลือดมันก็ไม่แดงให้แล้วเลือดที่มันมีอยู่ในกายที่หนังหุ้มอยู่ถ้าหากเอามีดเอาขวานมาสับมาฟันให้มันไหลออกมามันแดงยิ่งกว่าอยู่ในหน้าเราชอบไหมเอามาทาตามเนื้อตามตัวได้ไหมมาดื่มมากินได้ไหมก็ควรจะพิจารณา
หาทางแก้ไขใจที่มันติดข้องนี่คือเรื่องการพิจารณาสำระราคะตัณหาความอยากความกำหนัดของใจพิจารณาจนให้มันทราบมันเข้าใจตามเป็นจริงของมันรูปมีอยู่ในโลกจะเป็นรูปหญิงก็ตามรูปชายก็ตามรูปวัตถุเข้าของก็ตามมันมีสภาพเหมือนกันหมดมันไม่ได้หลงไหลใฝ่ฝันไม่ได้ยินดีพอใจไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีใครหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรก็เกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันหมดอะไรเหรอไปหลงหลงในสิ่งเหล่านั้นเรื่องของใจเท่านั้นมันก็จะเห็นโทษของใจว่ามันบ้ามันบอมันยึดมันถือทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรแต่เราก็บ้าบอยินดีใฝ่ฝันอยากได้ปรุงคิดมันจะได้มาทราบเรื่องของใจตัวเองเมื่อมันมาทราบเรื่องของใจตามเป็นจริงของมันว่ารูปเหล่านั้นหรือเรื่องเหล่านั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่องของใจเท่านั้นที่ไปลุ่มหลงเรื่องที่จะติดในรูปจะเป็นสุภะคือรูปงามอสุภะคือรูปไม่งามก่อตามมันตกไปหมดพิจารณารูปมันไม่เอาเพราะรูปไม่มีความหมายอะไรใจเท่านั้นที่มีความหมายที่มันคล้องจิตมันจะได้วกเข้ามาพิจารณาเรื่องของใจทำไมมันจึงไปติดไปคิดไปปรุงอย่างนั้นนี่มันเข้ามาภายในแล้วเรื่องใจจะไปเกิดราคะตัณหาไปชอบติดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีอีกถ้าพิจารณาพอของมันนี่คือเรื่องวางกายวางรูปใจจะต้องหดเข้ามาภายในมาพิจารณาเรื่องภายในของตัวจิตระยะนั้นมันจะละเอียดละเอียดเอาจริงๆจังๆทันทุกระยะทุกเวลาที่มันปรุงมันคิดได้ชื่อว่าจิตทันเรื่องของสังขารทั้งที่ไม่เคยเป็นเคยเห็นมาก่อนมันคิดอะไรมันปรุงอะไรทราบอยู่ทุกระยะยิ่งออกไปแวบออกไปทางอกุศลมันสะเทือนหนักทราบได้แล้วก็ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ในเรื่องนั้นอีกมันก็ตกไปเองของมันเพราะทราบมาแล้วพิจารณามาแล้วเรื่องของรูปเรื่องของราคะตัณหามันจึงไม่มีอะไรในจิตในใจที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับรูปที่จะพิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจให้มันละถอนอีกเพราะรูปทราบเข้าใจตามเป็นจริงของมันเวทนาสัญญาความหมั่นหมายมันยังมีอยู่ก็พยายามแก้ไขพยายามพิจารณามันมันปรุงอย่างไรขึ้นมามันหมายอะไรนี่มันเข้ามาภายในเข้ามาเรื่องของนามธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าถึงขั้นนี้จะทราบดีในตัวของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาไปสถานที่ใดมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลาคือจิตใจมันทันกับสังขารที่มันปรุงขึ้นมันไม่มีเวลาเผลอที่จะให้มันแวบออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอันอื่นมันปรุงอะไรทราบทุกขณะทุกระยะของจิตเรื่องที่มันเคยติดเคยข้องเราจะทดลองปรุงแต่งให้มันคิดมันไม่ไปเพราะมันทราบดีแล้วว่าไม่มีอะไรในเรื่องข้างนอกนอกจากเรื่องข้างในคือเรื่องนามธรรมเท่านั้นมันก็มาขนคิดพิจารณาเรื่องในอยู่ตลอดไปจนมันรู้มันเข้าใจเรื่องของขันตามเป็นจริงของมันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นขัน
สิ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านหรือสาวกอรหันต์ท่านสำเร็จเป็นผู้วิเศษแล้วสิ่งเหล่านี้ยังมีถ้าหากจิตไม่ลุ่มหลงสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาถ้าหากจิตลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดราคะตัณหาเกิดพบเกิดชาติได้ถ้าแยกออกได้พิจารณาเห็นชัดเจนในจิตในใจผู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้คือใครเราจะทราบสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเราก็ทราบเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็สมมุติกับวิมุตติมันไม่สะสมค้าเข้ากันผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นธาตุขันธ์หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรก็ทราบเรื่องของมันธาตุขันธ์ไม่ใช่ตัวกิเลสตัณหาผู้รู้คือจิตใจต่างหากที่เกิดราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันถ้าหากท่านสิ้นกิเลสธาตุขันธ์ของท่านดับไปกว่าพระพุทธเจ้าเอาอะไรไปสอนโลกรูปของท่านยังมีอยู่ไม่ใช่หรือเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำสิ่งนั้นสิ่งนี้สังขารความปรุงคิดในจิตในใจวิญญาณความรับรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีอยู่แต่ท่านไม่มีกิเลสเพราะจิตของท่านไม่เป็นกิเลสถ้าจิตยังเป็นกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกิเลสนี่คือการประพฤติปฏิบัติละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจะรู้จะเข้าใจตามเป็นจริงของมันจนหมดเรื่องที่จะละจะบำเพ็ญมันก็ทราบทุกคนมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่าไปเชื่อเรื่องราคะตัณหาเรื่องอวิชชาอุปาทานของใจว่าเราอาภัพอับวาสนาประพฤติปฏิบัติมาขนาดนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นยังไม่ดีไม่เด่นอะไรทั้งที่เคยประพฤติปฏิบัติเคยได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะสอนแต่จิตใจก็ไม่เปลี่ยนไปให้มันยังไม่ถึงการถึงสมัยเราต้องตั้งใจกระทำบำเพ็ญเรื่อยไปมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนต่อสู้เรามันนักสู้ถ้าสู้มันธรรมดาไม่ไหวเราจะต้องตัดเรื่องต่างๆให้มันหมดหนทางที่จะรบกวนเราเรื่องราคะตัณหาต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นจากเรื่องของกายก็มีเกิดขึ้นจากเรื่องของใจก็มีกายนี้เหมือนกันกับอาวุธใจนั้นเหมือนกันกับโจรมีอาวุธมันสามารถที่จะปล้นจี้ฆ่าตีมันไม่กลัวอะไรเพราะมันมีอาวุธมันถือว่าอาวุธของมันดีถ้าหากตัดอาวุธของมันออกไปมันก็ไม่กล้าอาวุธของกิเลสตัณหาก็คือการกินการนอนเป็นอาวุธสำคัญอันหนึ่งร่างกายมันมีเรี่ยวแรงคิดทางใจทางกายมันก็เป็นไปตามความคิดของตัวคือกำหนัดยินดีทางใจแล้วกายมันก็เป็นไปได้ตามความกำหนัดของใจถ้าหากเราตัดการนอนเข้าไม่ให้มันพักผ่อนไม่ให้มันหลับนอนตัดอาหารเข้าไม่ให้มันกินมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเมื่อยมันหิวพยายามพินิจพิจารณามันยังห่วงยังอะไรยังยินดีเหลื่อมใสอยู่กับกิเลสตัณหาไหมถ้ามันยังอยู่เราจะตัดทอนมันเรื่อยไปมันกลัวตายไหมมันเห็นไหมทุกมันจะต้องมีทางสงบได้ถ้าตั้งใจทำจริงจังคนที่ไม่ตั้งใจทำจริงจังน่ะเลยถือว่าเราอาภัพอวาสนาคือทำไม่ถึงขั้นถึงตอน
ที่จะแก้ไขใจของตัวให้สงบได้ให้เห็นตามเป็นจริงได้มันจึงเกิดความลังเลสงสัยว่าจะผ่านไปได้ไหมหรือจะเป็นอย่างไรถ้าทำจริงจังแล้วไม่เหลือวิสัยเพราะทำสามารถที่ขับไล่ราคะตัณหาออกจากใจถ้าทำจริงทำจังมันสู่ความเพียรไม่ได้เรื่องกิเลสตัณหาท่านจึงว่าวิริยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพียรไปพยายามไปอย่าไปถอดถอยมันเกิดขึ้นขนาดไหนเราจะไม่เชื่อมันจะไม่ตามมันจะพยายามฝ่าฟันพยายามบังคับใจให้อยู่ในอัดในธรรมให้ดังนี่คือผู้มีความเพียรพยายามแก้ไขพยายามขับไล่เรื่องความชั่วเสียต่างๆที่มีอยู่ในกายในใจของตัวถ้าทำจริงแล้วความจริงมันจะเกิดขึ้นถ้าทำเล่นๆมันไม่เห็นผลให้กิเลสในจิตในใจมันก็เหมือนกันกับพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเหมือนกันกับป่าไม้เราไปตัดไปฟันแต่ไม่ขุดไม่ค้นต้นตอของมันออกไปแต่มันก็งอกขึ้นมาอีกได้หรือพืชพันธุ์อันอื่นมันก็เกิดขึ้นจะต้องอาศัยคนผู้ทำนั้นขุดค้นต้นตอของมันขึ้นมาเผาเสียต้นนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหญ้าที่มันเกิดขึ้นมาผมพยายามดายออกไปขามันเลื่อยไปถ้าไปถากไปถางเอาไว้ปี20ปีก็ไม่ไปดูไปเกี่ยวข้องมันก็เกิดขึ้นอีกนี่คือมันยังไม่ถึงขั้นตอนของมันที่มันจะดับจริงจังมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากมันถึงขั้นที่มันหมดเรื่องของมันจริงจังมันก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเพราะมันหมดแล้วถึงกายมีอยู่ใจมีอยู่กิเลสตัณหาสิ่งที่เคยรบกวนแล้วขาดตายแล้วถอดถอนหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรรบกวนเรื่องรักษา กายวาจาตามศีลตามธรรมนั้นท่านก็รักษาเพราะเหตุใดเพราะเกิดโลกวัฏสะโลกเขาตำหนินินทาเขาจะเกิดบาปกรรมแก่ท่านท่านก็รักษาไปแต่ความจริงของท่านไม่มีอะไรไม่รักษาจะเป็นบ้าหรือก็ไม่เป็นบ้าท่านทราบดีว่าท่านไม่มีบ้ารักษาอยู่มันเป็นโทษหรือจึงรักษาท่านก็ทราบว่ามันไม่มีโทษมีภัยอะไรความบริสุทธิ์นั้นมันไม่อยู่ในเรื่องของสมมติแต่ก็ต้องทำไปในเรื่องของโลกทางศาสนาทางธรรมะถือว่าโลกวัฏสังจะให้เป็นโทษแก่ความบริสุทธิ์ของท่านนั้นมันไม่มีวันที่จะเป็นไปได้นี่เราทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นพอสงบนิดๆหน่อยๆถอดถอนขึ้นมาก็เกิดราคะตัณหาจะหาความสงบเย็นอีกไม่สงบให้ทำกันจริงๆจังๆจึงค่อยสงบลงไปอีกนี่มันอยู่ในขั้นที่จะต้องรักษาเอาใจใส่ตั้งใจปฏิบัติเพราะมันยังเสื่อมยังเจริญคือมันยังไม่ถึงที่สุด ของมันจะต้องตั้งใจเอาใจใส่จริงจังแต่ถึงอย่างไรถ้าหากนักภาวนานักสังเกตจิตใจของตัวเองมันไม่ตื่นเต้นหน้าที่มีอย่างไรทำไปความผากความเพียรมันเจริญก็คืออาการของจิตมันเสื่อมก็คืออาการของจิตมันเกิดมันต้องดับไม่ว่าทางเสื่อมหรือทางเจริญมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือผู้ที่
ฝึกปฏิบัติจริงจังทราบเรื่องของจิตถ้ามันชอบใจมันยินดีมันก็ถือว่ามันเจริญถ้ามันไม่ชอบใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เป็นไปให้ก็ถือว่ามันเสื่อมไอ้ผู้ไปถือคือใครผู้ไปสมมติคือใครมันยังไม่ทราบมันเห็นแต่แก่อาการเท่านั้นถ้ามันไปเห็นตัวจริงของมันเรื่องเหล่านี้จึงไม่เป็นปัญหาอะไรหน้าที่ที่จะปฏิบัติปฏิบัติเรื่อยไปไม่ตื่นเต้นในการเสื่อมการเจริญของจิตแต่เรื่องความเพียร นั้นไม่เคยละเคยถอนพิจารณาเรื่อยไปแก้ไขเรื่อยไปสิ่งที่ควรแก้ไขนี่การประพฤติปฏิบัติของพวกเราท่านมันก็ไม่มีอะไรนอกไปจากกายจากใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปรับเอามาว่ามันดีมันชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหาพิจารณาลงนี้รูปมันก็มีอยู่ในตัวเสียงมันก็มีอยู่ในตัวกลิ่นรสสัมผัสมันมีอยู่ในตัวทั้งนั้นพิจารณาตัวทั่วถึงเท่านั้นเข้าใจชัดเจนเท่านั้นโลกทั้งโลกไม่ว่าอดีตอนาคตมันก็เหมือนปัจจุบันมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยเข้าใจในตัวของตัวทั่วถึงก็เข้าใจในโลกทั่วถึงทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันท่านจึงว่าโลกวิถูรู้แจ้งไม่มีหลงเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขึ้นชื่อว่ารูปมันเหมือนกันหมดคือชื่อว่าเสียงมันเหมือนกันหมดไม่ว่าอดีตอนาคตนี่คือทราบโลกแจ้งชัดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังอำพรางในจิตในใจของตัวการพิจารณาจึงพิจารณาตัวเองเท่านั้นไม่ต้องไปพิจารณาที่อื่นเพราะราคะตัณหามันเกิดขึ้นจากนี้อวิชชาอุปทานมันมีอยู่นี้มันไม่มีอยู่ต้นไม้ภูเขาที่ไหนแก้ไขยังแก้ไขอยู่นี้เมื่อแก้ไขถูกต้องหมดจดบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาให้จิตใจสงสัยให้จิตใจ เดือดร้อนจึงควรพินิจพิจารณาควรแนะควรสอนควรกำหนดรักษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสอนคนมีกิเลสคนไม่มีกิเลสไม่จำเป็นที่จะสอนพวกเรามีกิเลสจึงไม่ควรมองข้ามจึงควรนำมาศึกษาควรนำมาพิจารณากายวาจาใจของตัวตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเรากระทำตามโอวาทของท่านพิจารณาอยู่เรื่อยไปมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรตั้งมั่นทุกคนก็จะมีผลเหมือนกันคือถึงความบริสุทธิ์ฉะนั้นเราทุกคนเมื่อมุ่งความบริสุทธิ์อย่าไปมองข้ามว่าตัวเป็นคนอาภัพอาวาสนาอย่าไปเหมาตัวดีตัวตายก่อนไข้ให้รีบนำธรรมะมาแก้ไขมาศึกษามาพินิจพิจารณาจิตใจที่เคยมืดบอดลุ่มหลงต่างๆก็ค่อยจะสว่างสวัยขึ้นความสุขความเจริญที่เราไม่เคยประสบพบมาก็จะเกิดประทับจิตประทับใจของตัวนี่คือเรื่องธรรมะที่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในตัวของตัวฉะนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นอย่าไปถือว่าเราอาภัพอาวาสนาจงต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติเมื่อทุกท่านได้สดับรับฟังโอวาทที่แสดงมาจงนำไปพินิจพิจารณาต่างหน้าปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้เอวัง